สวัสดีครับครับผมครับผมครับผมพบกับผมนะครับบีมบกวันนี้ทุกวันจันทร์หนึ่งทุ่มตรงครับผมครับผมครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับรายการมันนี่มันเด็กเช่นเคยครับซึ่งวันนี้นะครับเรามีบกเอ้ยเราเอาน้ำขิงมาสองแก้วเลยเรามีกูรูด้านมาสีนะครับอย่างที่บอกในเมืองนอมนะครับกูรูนำหนึ่งด้านมาสีของมันนี่มาตอบคำถามวันนี้ด้วยครับผมสวัสดีครับพี่หนอมครับกูรูภาษีอันดับหนึ่งครับผมเพราะไม่มีอันดับ2ครับผมผมเล่นนี้เถื่อนก็ตายฮะอย่าลืมติดครับผมติดตามพี่หนอมง่ายๆก็กดไลค์เพจนะครับแท็กสบักหนอมนะครับแล้วก็พี่หนอมสอนภาษีธุรกิจครับเดี๋ยวทีมงานจะแปะลิงก์ให้ด้านล่างใช่ไหมใช่ครับวันนี้น้องโปรดิวเซอร์คนสวยอาทิตย์ที่แล้วไม่มาครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเพจแท็กบักหนอมนะครับและเพจพี่หนอมสอนภาษีธุรกิจครับผมกดไลค์กันได้เลยนะครับทีมงานเราแปะลิงก์ไว้ให้นะครับอยู่ที่พินคอมเมนต์นะครับผมพี่หนอมวันนี้ครับรายการวันนี้มันเด็กเราก็เป็นตอนที่6แล้วครับพี่ซึ่งวันนี้ครับหัวข้อที่หนอมจะพูดก็คือ5คำถามสุดฮิตพิชิตการยื่นภาษีปี2560ครับครับผมดังนั้นนะครับวันนี้นะครับย้ำอีกทีครับ5คำถามสุดฮิตพิชิตการยื่นภาษีปี2560นะครับก็คือปีที่แล้วนะครับผมปีที่แล้วถูกแล้วก็ปีนี้ยังไม่ได้ใช่โอเคครับผมแล้ววันนี้นะครับพิเศษกว่าทุกวันพี่ครับเพราะอะไรพี่หนอมช่วยบอกให้ด้วยวันนี้เรามีของมาแจกด้วยครับเป็นหนังสือครับที่อยู่ข้างๆนี่ฮะอยู่ตรงนี้นะครับครับผมเราไม่สามารถชูหนังสือตัวเองได้ชื่อหนังสือหนังสือชื่อว่าคนรักชาติครับเป็นนวนิยายการเงินครับเกี่ยวกับเรื่องภาษีด้วยนะครับครับก็ไปผู้เขียน2คนครับมีพี่หนอมแล้วก็อีกคนนึงคือปองวุฒินะครับเขียนด้วยกันวันนี้เอามาแจก5รางวัลครับผมกติกาของเรานะครับฟังดีๆนะครับกติกาในการแจกนะครับครับผมสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกนะครับคือกดไลค์นะครับครับกดไลค์อะไรพี่กดไลค์ไลค์เพจไม่ใช่กดไลค์ L I K E ครับผมกดไลค์โพสต์นี้แม่งใครอย่าทำงงสิกดไลค์โพสต์เดี๋ยวกูกติกาเอาใหม่นะครับผมกดไลค์โพสต์นี้นะครับแล้วก็กดแชร์ครับผมนะครับอย่าลืมตั้งสถานะให้เป็นพับบิกนะครับครับเสร็จแล้วพอไลค์เสร็จแชร์เสร็จแล้วพิมพ์คอมเมนต์บอกเราด้วยนี่คุณอโลฮานาตี้เขาพิมพ์มาคนแรกเลยว่ากดไลค์แชร์เรียบร้อยแล้วถูกต้องแต่เราไม่ให้พิมพ์คำว่าไลค์แชร์เรียบร้อยแล้วครับให้พิมพ์ว่าเราให้พิมพ์ว่าสาธุแล้วกันอยากเห็นเดี๋ยวได้เหรอพี่จริงเหรอโอเคสาธุครับก็ใครที่กดไลค์กดแชร์เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์ว่าสาธุครับผมแล้วคนที่พิมพ์คอมเมนต์ว่าสาธุเนี่ยเดี๋ยวทีมงานจะไปดูว่าคุณได้ไลค์ได้แชร์จริงหรือเปล่าจำนวน5ท่านนะครับผมสูงสุด5รางวัลนะครับแจกนะครับครับผมฟรีๆเอาไปอ่านกันถึงบ้านเดี๋ยวเราจะส่งให้ถึงบ้านผ่าน EMS ให้เลยครับผมนะฮะสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับพี่ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรคนที่ดูไลฟ์อยู่นะครับมีคำถามเกี่ยวกับการยื่นภาษีปี2560เม้นต์กันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่หนอมเราจะตอบคำถามให้ท้ายรายการนั่นเองนะครับผมจริงๆช่วงนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของภาษีแล้วนะพี่ที่จะยื่นเป็นโค้งสุดท้ายก็เหลือประมาณสักเกือบเดือนครับผมก็มันจะมีอยู่2อย่างก็คือยื่นออนไลน์กับยื่นเอกสารหมดเขตเมื่อไหร่นะครับถ้ายื่นออนไลน์เนี่ยหมดเขต9เมษายน2561ครับถ้าเป็นเอกสารหรือกระดาษเนี่ยจะหมดเขต31มีนาคม2561ครับโอเคออนไลน์ก็จะช้ากว่าอีกประมาณ9วันสบายๆครับผมเหลือประมาณเดือนนึงพอดีใครมีคำถามก็เม้นเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคครับพี่ตอนนี้นะครับคนที่กดไลค์กดแชร์ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับค่อนข้างเยอะพิมพ์กันมาสาธุใช่ใช่อย่างกับเป็นเพจเรื่องความเชื่อทุกอย่างดีนะฮะอย่าลืมนะครับก็ใครไลค์ใครแชร์แล้วลุ้นรับหนังสือพิมพ์สาธุเข้ามาเรื่อยๆครับ5รางวัลนะฮะเอาล่ะครับพี่หนอมครับผมเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันดีกว่าครับกับหัวข้อของเราในวันนี้5คำถามยอดฮิตในการยื่นภาษีปี2560ครับครับผมหลายๆคนพี่หนอมมักจะถามพี่หนอมเกี่ยวกันขอยื่นภาษีซึ่งคำถามเนี้ยมันมีเยอะมากเลยจ้ะแต่เราคัดมาแล้ว5คำถามที่คนชอบถามกันใช่เริ่มกันเลยดีกว่าครับคำถามแรกนะครับส่วนมากเป็นคำถามที่ก็ตลกดีแต่ว่าถามบ่อยครับผมคือจะรู้ได้ยังไงว่ายื่นภาษีแล้วเออจริงแล้วเราจะรู้ได้ไงพี่ก็ถ้ายื่นเสร็จแล้วมันจะขึ้นว่ายื่นเสร็จแล้วแล้วถ้าเกิดเรายังไม่ยื่นคือมันจะมีปัญหาอยู่2อย่างคืออันนี้เราแบบง่ายๆคือถ้าเกิดยื่นเสร็จแล้วได้คืนภาษีมันเสร็จทันทีก็กดพิมพ์แบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดยื่นแล้วต้องเสียภาษีเพิ่มอ่ะมันต้องจ่ายตังก่อนถึงจะยื่นเรียบร้อยต้องจ่ายตังต้องจ่ายตังผ่านเน็ตก่อนหรือผ่านออนไลน์ผ่านเอทีเอ็มผ่านอะไรเงี้ยคือต้องปริ้นอะไรไปจ่ายตังก่อนหรือจ่ายผ่านออนไลน์ไปเลยถึงจะรู้ว่ายื่นแล้วนะครับซึ่งพอยื่นเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีความกังวลใจว่าเฮ้ยทำไมยื่นแล้วมันไม่ขึ้นอะไรเลยซึ่งทางเนี้ยสำนักงานเขาให้รอประมาณ3วันทำการครับผมเข้าไปพิมพ์ตัวแบบหรือใบเสร็จได้นะครับนะฮะดูตรงคำว่าพิมพ์ใบเสร็จนะครับมีรูปใช่ไหมมีครับมีรูปขึ้นรูปมาเลยโชว์หน่อยครับผมเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับขึ้นรูปเลยนะขึ้นรูปมาเลยโอเคเหมือนจะปั้นอะไรสักอย่างค
ขึ้นรูปแต่คำว่าเนี่ยครับมันจะมีคำว่าพิมพ์แบบใบเสร็จนะครับก็กดเข้าไปดูแล้วยื่นแบบอะไรก็พิมพ์ไปปีสิ้นปีนี้ก็จะเป็น9091ก็กดเข้าไปครับแล้วก็เลือกปีภาษี2560เพราะฉะนั้นใครที่ยื่นภาษีไปแล้วถ้าเกิดยังไม่ขึ้นก็ไม่ต้องตกใจถ้ายังไม่ถึง3วันประมาณ3วันจะขึ้นให้นะครับโอเคครับผมครับผมเอาล่ะแสดงว่าถ้าเกิดเรายื่นภาษีไปแล้วพี่มันก็โชว์ว่าเฮ้ยเรายื่นเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วก็เราก็ไปพิมพ์พวกนั้นเก็บไว้เป็นหลักฐานเราสามารถพิมพ์ใบเสร็จได้เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับถ้าเกิดมันขึ้นในระบบปั๊บก็พิมพ์ออกมาได้เลยแล้วก็พิมพ์เก็บไว้เรียบร้อยวันนี้ใครจะเอาไปกู้บ้านไปกู้อะไรเนี่ยไอ้แบบภาษีเนี่ยสำคัญนะเอาไปใช้ได้ด้วยหลายคนอาจจะไม่รู้นะใช่เพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นหลักฐานยืนยันว่าเฮ้ยเนี่ยเรามีรายรับเท่านี้นะปีที่แล้วใช่ฮะคือหลายคนแบบอุ๊ยเค้าเรียกอะไรวะแบบอยากให้เค้ารู้เรามีรายได้เยอะทำยังไงเสียภาษีเยอะเขาเชื่อแน่นอนไม่ต้องกลัวฮะโอเคครับผมครับผมคำถามที่2ครับพี่คำถามที่2คือมันเป็นความแบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยเหมือนกับครั้งแรกยื่นภาษีหรือว่ามันยื่นแล้วเฮ้ยลืมไปมีนู่นนี่ยื่นผิดมันทำยังไงอะไรเงี้ยครับมือลั่นเฮ้ยส่งไปแล้วแล้วยังไม่พิมพ์แบบด้วยรายรับ15,000กดไป150,000เออผิดตกใจเกินศูนย์ไปตัวเลยใช่อันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เจอกันบ่อยครับก็ถ้าเกิดง่ายๆเนี่ยก็คือยื่นเพิ่มยื่นเพิ่มพูดง่ายๆคือไปยื่นเพิ่มครับยื่นเพิ่มก็คือเข้าไปทำเหมือนเดิมเลยทำเหมือนเดิมคือกรอกรหัสกรอกพาสเวิร์ดเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาว่าท่านได้ยื่นภาษีไปแล้วจะยื่นเพิ่มไหมก็โอเคยื่นเพิ่มครับแต่ว่ายื่นเพิ่มเทคนิคตรงนี้ก็คือว่ากรอกใหม่เหมือนไม่เคยกรอกเลยก็คือกรอกทุกช่องทุกช่องใหม่หมดเลยคือสมมติเมื่อกี้บอกว่ารายได้จริง15,000แต่ยื่นไป150,000สมมติเนาะก็กรอกใหม่15,000ไปเลยคือบอกตัวเลขที่ถูกต้องเข้าไปเลยครับครับผมแล้วก็ดูนิดนึงว่าที่เรายื่นนะครับมันเป็นแบบอะไรมันจะมี2แบบคือแบบชื่อว่าพ.ร.ด.90กับพ.ร.91เนาะครับอันนี้ทีมงานขึ้นรูปให้ละคือถ้ามันเป็น91เนี่ยมันก็จะมีข้อ21บอกว่าหักชำระภาษีไว้แล้วเท่าไหร่คือถ้าแบบก่อนหน้านี้คุณเสียภาษีแล้วครับเอายอดภาษีที่คุณจ่ายไปแล้วมากรอกด้วยจะได้เสียภาษีแค่ส่วนที่มันเพิ่มขึ้นมาถ้าได้คืนอะไรเงี้ยมันก็จะคำนวณได้คืนใหม่ก็รอไปนั่นเองนะครับไม่มีอะไรไม่ยากครับผมเอาละครับตอนนี้คนดูไลฟ์เราก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับพี่หนอมครับผมอีกทีนะครับใครที่ดูไลฟ์อยู่นะครับวันนี้เรามีแจกหนังสือคนรักชาตินะครับใช่ฮะจำนวน5รางวัลนะครับครับผมใครกดไลค์กดแชร์โพสต์นี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวทีมงานของเราจะแจกหนังสือจะคัด5คนจะคัด5คนโดยที่คนพิมพ์คำว่าสาธุคนที่พิมพ์ว่าสาธุนะครับก็จะลุ้นรางวัลไปนะครับตอนนี้เรามาถึงข้อที่3กันแล้วครับพี่ข้อที่3คำถามยอดฮิตที่พี่หนอมเจออันนี้ตัวผมเองก็สงสัยพอดีผมอ่านสคริปต์มาล่วงหน้าวิธีทำไมกูต้องอวดด้วยวิธีติดตามการขอคืนภาษีจะเช็คได้ยังไงบ้างพี่ถ้าอยากเช็คจริงนะอันนี้แนะนำแบบง่ายสุดนะครับก็พิมพ์ Google พิมพ์ว่าสอบถามข้อมูลขอคืนภาษีคือถ้าเข้าเว็บสรรพากรแล้วไม่เจอครับพิมพ์ใน Google สอบถามข้อมูลขอคืนภาษีมันจะขึ้นมาปุ๊บก็กดเข้าไปดูกดเข้าไปดูเสร็จมันจะให้กรอกเลขบัตรประชาชนแล้วก็กรอกชื่อเราแล้วก็กดสมิธมันจะขึ้นมาเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอภาพประกอบด้วยนะครับผมภาพประกอบวะเนี่ยภาพประกอบจริงๆที่น่าขอคืนนะครับครับตัวภาพประกอบก็จะบอกว่าเนี่ยให้พิมพ์ชื่อพิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชนพิมพ์แล้วก็กดสอบถามครับก็จะเด้งขึ้นมาว่ายื่นแบบเนี่ยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนสมมติว่ากำลังตรวจเอกสารอยู่ก็จะบอกว่าทางกรมได้รับข้อมูลแล้วนะกำลังตรวจเอกสารอยู่แต่ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมให้สอบถามอะไรเงี้ยก็จะส่งมาเพิ่มอะไรเงี้ยครับก็ติดต่อเช็คตรงนี้บ่อยๆฮะครับผมครับผมเอาละครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในหัวข้อ5คำถามยอดฮิตในการยื่นภาษีปี2560ครับครับผมซึ่งตอนนี้ใครที่เข้ามานะครับเราอยู่คำถามยอดฮิตข้อที่4กันแล้วนะข้อที่4แล้วครับจะรีบไปไหนนะจะรีบไปไหนนี่ยื่น30นาทีนะดีมดีมใจเย็นนะดีมใจเย็นน้องไม่ได้พูดมาอาทิตย์นึงน้องเครียดน้องก็เลยต้องมาเต็มที่กับอาทิตย์นี้นะฮะครับผมข้อที่4แล้วมันจะจบนะดีมยังไงเดี๋ยวผมไม่ให้ใจเย็นนะข้อที่4แล้วคำถามคือจะส่งเอกสารให้สรรพากรตรวจยังไงอันนี้ก็อีกคำถามนึงคือบางคนไม่รู้วิธีสอบถามก็เข้าไปสอบถามสอบถามเสร็จสรรพากรให้ส่งเอกสารเพิ่มครับมันมีวิธีส่งเอกสารยังไงบ้างมันมีอยู่3ทางก็คือไปหาที่สรรพากรไปอันนี้ผมเคยใช่ไหมอันนี้ง่ายถ้าว่างอันนี้คือถ้าว่างเนี่ยไปหาเขาเลยครับวิ่งไปหาเขาเลยแบบมันจะมีชื่อแบบไอ้เบอร์โทรอะไรติดต่ออยู่ก็โทรบอกเขาผมเจ้าเอกสารไปส่งครับอยากทำความรู้จักเข้าไปหาเขาเลยอยากรู้จักซึ่งบางคนบอกไม่อยากรู้จักเข้าไปเลยส่งเอกสารให้เขาเลยก็ได้ครับเขาก็จะมีคนที่ดูแลตรวจสอบเราอยู่เนี่ยก็เอาให้เขาดูเลยเผื่อเขามีคำถามก็เขาตอบเขาตรงนั้นได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเอาสะดวกนะครับตอนนี้ก็จะมีส่งยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตครับคืออัปโหลดไฟล์เขาจะมีระบบอัปโหลดเนี่ยครับคือพอสอบถามข้อมูลเสร็จก็จะมีให้แบบว่าคลิกเพื่ออัปโหลดเอกสารก็คลิกไปแล้วก็อัปโหลดเอกสารที่เขาบอกที่เขาอยากได้แล้วก็อัปโหลดไปสำนักงานก็จะบอกว่าเขาอยากได้อะไรบ้างเขาก็อัปโหลดไปเลยนะครับมันก็จะมีทั้ง PDF
มี JPEG อะไรเงี้ยเป็นไฟล์แล้วแต่ที่เราถนัดนะครับเอาที่สะดวกเอาที่ชอบแบบไหนเอาแบบนั้นโอเคครับผมนะฮะหรือ2แฟกแฟกได้ด้วยคือแฟกไปที่หมายเลขมันจะมีเบอร์กลางอยู่026603100ไม่เหมือนเป็นโทรศัพท์ตอนนี้ใช่ได้แฟกไปที่เบอร์กลางเป็นระบบอัตโนมัติครับแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าค่าแฟกออกเองนะอ๋อที่เราแฟกไปแฟกไปจ่ายค่าโทรศัพท์ด้วยผมบอกว่าแฟกไปแล้วเสียไปหักกับยอดภาษีได้ไหมไม่ได้นะแฟกไปออกของค่าโทรศัพท์นิดนึงโอเคแล้วก็หรือไม่ก็แฟกไปที่เบอร์ที่เขาขึ้นครับเขาจะบอกว่าให้ส่งเอกสารแต่ว่าถ้าจะแฟกไปเนี่ยมันจะต้องทำใบสรุปเอกสารไปด้วยครับผมนะครับว่ามีเอกสารให้ส่งให้เขาก็จะมีแบบฟอร์มใบสรุปเอกสารอยู่ก็ทำแบบฟอร์มให้เขาด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงทำได้เหมือนกันส่งไปรษณีย์ครับสามารถส่งไปที่ไปรษณีย์ของสัมภาระได้ครับผมนะครับก็จะมีตู้ปนอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าส่งไปที่สำนักงานพื้นที่เท่าไหร่ส่งหาใครอะไรเงี้ยนะครับก็เขียนไปนะครับครับอันนี้คือข้อที่4ส่งเอกสารให้ตรวจสอบมีอยู่ง่ายๆ3ทางครับผม1คืออินเทอร์เน็ต2คือแฟก3คือไปรษณีย์หรือจริงๆอีกทางนึงก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ดีมบอกแวะไปหาเขาไปทำความรู้จักเขาไว้นะฮะซื้อหนมไปฝากเขาเขาได้มีกำลังใจในการตรวจสอบซึ่งก็ไม่ได้มีผลอะไรกับภาษีที่ไม่ได้มีผลอะไรหรอกครับแต่ว่ามีผลกับใจเรารู้สึกดีครับผมบางทีมันแพงกว่าภาษีที่ได้คืนได้คืน200นั่งรถไปอันนี้ไงผมคนดีไงฮะอยากรู้จักไงอยากรู้จักไปจากกรุงเทพกลับไปนครปฐมเลยเอาเอกสารไปส่งใช่แล้ววันแรกไปผมจำได้ครับลืมเอกสารด้วยปีแล้วจำได้ดีมเล่าให้ฟังครับผมสุดยอดครับผมเอาล่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าข้อที่5พี่หนองครับผมตอนนี้คนพิมพ์มาสาธุเยอะมากเลยฮะครับผมอย่าลืมว่าเราแจกอยู่นะเราแจกคนรักชาตินะครับคนรักชาตินะครับใครที่อยากได้หนังสือคนรักชาตินะครับเล่มนี้นะครับเล่มนี้นะครับกดไลค์กดแชร์โพสต์นะครับแล้วพิมพ์สาธุบอกเราใช่ครับครับเดี๋ยวทีมงานจะไปดูว่าคุณกดไลค์กดแชร์จริงไหมใช่คือที่ให้คอมเมนต์บอกเนี่ยเขาอยากรู้ว่าเราทำจริงเปล่าทีมงานก็จะเข้าไปเช็คทีมงานก็จะมีน้องน่ารักเข้าไปเช็คครับผมยังโสดยังโสดด้วยนะครับชื่อว่าเดี๋ยวเราไม่บอกชื่อเดี๋ยวโดนด่าแต่ว่าเขาอาจจะไปลงเพจหาคู่เร็วๆนี้โอเคครับผมกลับเข้าเรื่องดีกว่าฮะเอาละครับผมครับผมพี่หนอมเดี๋ยวเราซักคำถามนึงก่อนละกันพี่ที่เข้ามาถามตอนนี้ใช่ไหมใช่ใช่คำถามแรกเลยดีคำถามแรกครับผมทำไมไม่มีเสียงเดี๋ยวไม่ใช่พี่อันตอนนั้นโอเคครับผมเอาละคำถามจากคุณอัมพันธ์ครับพี่เขาบอกเงินปันผลจากกองทุน LTF ถือเป็นเงินได้ที่ต้องนำมาลงคำนวณภาษีหรือไม่คะและเลือกได้ครับว่าจะรวมหรือไม่รวมก็รวมก็ได้ไม่รวมก็ได้จะรวมหรือไม่รวมเนี่ยให้ดูว่าเราเสียภาษีในฐานที่เกิน 10% หรือยังครับถ้ายังไม่เกินเอามารวมจะได้คืนภาษีถ้าเกินแล้วก็อย่าเอามารวมอันนี้วิธีคิดง่ายๆครับครับผมอันนี้เป็นคำถามเซิร์ฟๆนะใครที่ดูอยู่นะครับมีคำถามอะไรอยากถามถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่หนอมจะตอบให้ท้ายรายการนะครับผมอันนี้ก็ชอบพี่หนอมถามอ่านได้เลยพี่สักคำถามนึงคุณพยาวถามน่ารักมากขายของออนไลน์ถ้าเราไม่ยื่นภาษีรัฐจะรู้ไหมเนี่ยครับเดี๋ยวผมส่งโปรไฟล์คุณพยาวให้สัมภาษณ์รู้เลยไม่ใช่เดี๋ยวโอเคพี่หนอมมีคำแนะนำไงบ้างพี่ข้อนี้เอาจริงๆเหรอครับจะรู้ไหมก็ถ้าตรวจเจอก็รู้มันก็เหมือนกับเราวัดดวงอะครับเหมือนฝ่าไฟแดงตำรวจจะจับได้เปล่าถ้าตำรวจตรวจก็จับได้ถ้ามีกล้องติดก็จับได้อย่างเงี้ยครับคือถามว่ารู้ไหมไม่รู้คือสมมติตอบว่าไม่รู้เนาะครับผมก็สบายใจแต่ว่ามันแล้วก็โดนตรวจก็ลำบากอีกอะนั้นถามว่าจะรู้ไหมผมว่ารู้ได้คือในอนาคตอันใกล้และอันไกลที่จะถึงเนี่ยระบบตรวจสอบมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วมันก็น่าจะยิ่งรู้มากขึ้นยิ่งตรวจได้ง่ายขึ้นมันก็มีความเสี่ยงนะครับก็ระวังไว้ดีกว่าเพราะฉะนั้นก็อยากให้ยื่นให้ถูกต้องจริงๆถ้าแนะนำยื่นให้ถูกต้องมันเสี่ยงไม่เยอะมากหรอกครับเนาะโอเคครับผมสำหรับคนที่กำลังดูอยู่นะแต่ตอนนี้ที่เพิ่งเข้ามานะครับเราอยู่ใน5คำถามสุดฮิตพิชิตการยื่นภาษีปี2560นะครับผ่านไปแล้ว4ข้อนะครับเดี๋ยวผมทวนให้ฟังก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไปข้อ5ข้อ1ครับจะรู้ได้ยังไงว่ายื่นภาษีเสร็จแล้วนะครับข้อ2ครับยื่นผิดจะทำยังไงครับข้อ3วิธีการติดตามการขอคืนภาษีทำยังไงได้บ้างข้อ4นะครับส่งเอกสารให้สรรพากรเนี่ยต้องทำยังไงและข้อ5ครับพี่หนอมคืออะไรพี่ก็เป็นคำถามสุดฮิตจริงมันเตื่อต่อเนื่องมาจากคราวที่แล้วด้วยนะครับก็คือว่าขอคืนภาษีไม่สมัครพร้อมเพย์ได้ไหมพร้อมเพย์เนี่ยทุกวันนี้ใครยังไม่สมัครบ้างครับคนที่สมัครพร้อมเพย์แล้วกด1ให้ดูหน่อยโอเคโอ้ยเดี๋ยวนี้คุณมีทำเรียกแขกใช่ๆนิดนึงคนสมัครแล้วกด1ให้ดูครับคนที่ยังไม่สมัครกด2นะครับคนที่ชอบน้องดีมกด3เอ้ย
ี๋ยวรอดู3คนเลยนะดีโอเคตัดช่วงนี้ให้แฟนน้องดีมดูครับเดี๋ยวงานเข้าเราข้ามไปนะครับอย่าลืมคนที่สมัครพร้อมเพย์แล้วกด1ให้ดูหน่อยคนที่ยังไม่สมัครกด2แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสมัครพร้อมเพย์มีข้อดีข้อเสียยังไงใช่ครับคำถามข้อนี้คือถ้าขอคืนภาษีไม่สมัครพร้อมเพย์ได้ไหมคำตอบคือได้แต่สมัครได้คืนเร็วกว่าครับผมเพราะอะไรพี่เพราะอะไรก็ระบบเขาอยากให้สมัครง่ายไปหมดก็เขาอยากให้เราสมัครเขาก็ต้องเอาโปรโมชั่นมาจูงใจว่าคุณสมัครคุณมีสิทธิ์ได้คืนเร็วกว่าครับถามว่าสมัครแล้วได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ไงเอาจริงบางคนก็มีเทคนิคอย่างนี้นะครับสมัครแล้วพอได้คืนภาษีแล้วก็ยกเลิกก็เดือดมันยกเลิกเขาเครียดแบบกลัวรู้ถามว่ากลัวรู้อะไรรู้ป่ะในบัญชีเงินน้อยกูอายเดี๋ยวเข้ามาดูแล้วอายเอาจริงมันดูได้ไหมพี่เขาบอกว่าอย่างนี้ครับรัฐบอกว่าเข้าไปดูไม่ได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อรัฐก็เลยคิดว่าจะเข้าไปดูได้แต่ประเด็นคือสมมติเอาจริงๆถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนอันนี้ตัวอย่างง่ายสุด คุณเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้ประจำสลิปเงินเดือนชัดเจนอยู่แล้วแล้วเงินมันเข้าเนี่ยสมัครพร้อมเพย์ไม่มีปัญหาอะไรกับชีวิตคุณเลยเพราะว่ายังไงเงินคุณก็เท่านั้นแหละครับครับคุณก็ไม่จำเป็นต้องปวดคือแต่สมัครแล้วมันได้ประโยชน์เยอะกว่าเยอะนะโอนค่าธรรมเนียมประหยัดกว่าโอนระหว่างกันก็สบายกว่าอะไรเงี้ยจำเบอร์เอาเบอร์ให้คนอื่นโอนก็ได้เอาเลขบัตรอะไรเงี้ยมันก็มีความสะดวกหลายอย่างแล้วก็ต่อให้ไม่สมัครอันนี้พูดหลายทีนะครับก็เน้นอีกทีว่าต่อให้คุณไม่สมัครพร้อมเพย์คุณก็โอนเงินเข้าพร้อมเพย์ได้นะอันนี้เป็นประโยชน์ที่คุณควรรู้เพราะว่าเวลาคุณโอนเข้าพร้อมเพย์มันประหยัดกว่าใช่นะครับโอเคครับผมประมาณนี้นะฮะรับผิดชอบตัวเองครับครับไอ้ที่มีปัญหาส่วนใหญ่เจอเรื่องนี้คือมีบางธนาคารใจน่ารักมากคุณไปเปิดบัญชีเขาแอบสมัครพร้อมเพย์ให้คุณเลยเฮ้ยทำได้เหรอพี่มีเมื่อก่อนมีข่าวหลายรอบแล้วแบบอยู่ดีเงินภาษีโอนเข้าบัญชีตกใจไม่ได้สมัครทำไมเข้าโกรธแล้วไปตรวจสอบบัญชีแบงค์สมัครให้เขาหวังดีเขาหวังอยากให้ภาษีขึ้นไวๆไงนั่นแหละอย่างเงี้ยผมไม่พูดเยอะแต่ประมาณนี้ก็มีครับก็ระวังไว้แล้วกันนะครับผมครับผมแต่จริงเรื่องพร้อมเพย์เนี่ยผมเห็นเพื่อนผมในเฟซหลายคนเลยนะได้ภาษีคืนกันแล้วใช่ได้เร็วอยู่แล้วเพราะปีนี้เขาโฆษณาว่าครับผมวันทำการมันคือวันเดียวได้เลยฮะขนาดนั้นเร็วเมื่อก่อนมันจะ3วันอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้บอกถ้าเกิดแบบตรวจแล้วไม่มีปัญหาวันเดียวได้เลยโอ้สุดยอดครับผมฮะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีพร้อมเพย์นะครับก็ไปสมัครครับเรียบร้อยถ้าคุณสมัครผ่านดีไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ MLM นะครับถ้าเกิดใครที่เงินในบัญชียังมีเหลือก็เดี๋ยวโอนมาที่บัญชีผมก็ได้ใช่แล้วเดี๋ยวหลังไมค์มาขอได้พร้อมเพย์ดีที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ได้มีคนกด3ด้วยพี่ก็บอกแล้ว3เยอะกว่าคนเดียวโอเคเอาแล้วครับผมเราข้ามไปพี่ครับผมสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามานะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในหัวข้อ5คำถามสุดฮิตพิชิตการยื่นภาษี2560นะครับผมซึ่งเราพูดไปครบแล้ว5ข้อเดี๋ยวลองมาทวนกันนิดนึงดีกว่าพี่เดี๋ยวทีมงานนะครับขึ้นมาแล้วนะว่า5ข้อมีอะไรบ้างใช่มีอะไรบ้างพี่ข้อแรกคือเราจะรู้ได้ไงว่าเรายื่นภาษีเสร็จแล้วนะครับก็รู้อย่างที่บอกว่าตรวจสอบสถานะนะครับหรือว่าเช็คพิมพ์แบบพิมพ์ใบเสร็จหลังจากนั้น3วันทำการจะพิมพ์ได้เลยนะครับครับผมอันที่2ยื่นผิดทำยังไงนะครับยื่นผิดก็ยื่นใหม่ก็ไปยื่นใหม่แต่ว่ายื่นใหม่เนี่ยให้ยื่นทั้งหมดใหม่เลยเหมือนไม่เคยยื่นมาก่อนครับผมคือไม่ใช่ไปยื่นแค่เพิ่มส่วนที่ต่างอะไรเงี้ยยื่นใหม่หมดเลยแต่ว่าถ้ามีภาษีที่จ่ายไปแล้วก็อย่าลืมเอาภาษียังมากรอกด้วยครับเพราะฉะนั้นยื่นผิดไม่ต้องตกใจถูกต้องนะครับผมแต่อันที่3คือติดตามการขอคืนภาษีก็ไปสอบถามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมสรรพากรได้ครับก็จะมีขึ้นสถานะมาให้นะครับก็ลองดูเข้าไปเซิร์ชดูว่าพิมพ์ชื่อเราพิมพ์เลขบัตรประชาชนเราแล้วก็สอบถามข้อมูลมันก็จะบอกว่าสถานะอยู่ในขั้นตอนไหนครับผมนะครับข้อที่4คือส่งเอกสารตรวจสอบนะครับก็ส่งหนึ่งถ้าเกิดคุณตรวจออนไลน์อยู่แล้วคุณถนัดคุณก็สแกนส่งอัปโหลดไปเลยก็ได้ทางอินเทอร์เน็ตครับผมหรือว่าคุณจะส่งแฟกก็ได้ถ้าคุณชอบส่งแฟกคุณก็ส่งแฟกไปได้มันก็จะมีเบอร์ให้ส่ง 2-3 เบอร์นะครับแล้วก็หรือไปรษณีย์ก็ได้ครับก็ส่งไปที่สำนักงานพื้นที่ที่เขาตรวจเราอยู่ครับผมนะครับหรือว่าจะเอาไปให้เองก็ได้แล้วแต่ความชอบสุดท้ายก็คือขอคืนภาษีไม่สมัครพร้อมเพย์ได้ไหมก็ได้ครับอย่างที่บอกได้แต่ว่าถ้าสมัครแล้วมีประโยชน์กว่าได้เร็วกว่าก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับผมฮะเอาละครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงตอบคำถามทางบ้านพี่คนที่ดูไลฟ์อยู่นะครับใครมีคำถามอะไรสามารถพิมพ์ถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะได้เรื่อยๆเลยแต่คำถามทางบ้านก็มีจำกัดเหมือนกันนะก็หนักอยู่นะหนักอยู่จริงๆต้องควรจะเปิดไลฟ์เป็นตอบคำถามอย่างเดียวจริงๆต้องบอกไว้ก่อนว่าอาทิตย์ที่แล้วเรามีเซอร์เวย์ไปแล้วว่าอาทิตย์ที่แล้วใครอยากถามคำถามไปบ้างเยอะมากสนุกมากเลยครับครับผมเชื่อผมไหมว่าคนที่ถามเนี่ยไม่รู้ดูเปล่าไม่มีให้กดหน่อยสิกดหน่อยต้องมีนะช้าไปช้าไปโอเคโอเคเอาใหม่ครับผมฮะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนยังยัง
โอเคสำหรับวันนี้พิเศษครับมีเรามีแจกหนังสือคนรักชาติ5เล่มนะครับ5เล่ม5รางวัลนะครับก็คือหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นนวนิยายการเงินนะครับครับผมแจกยังไงครับพี่หนอมนะครับวิธีการแจกก็คือง่ายๆครับกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วกดแชร์นะครับแล้วคอมเมนต์บอกเราง่ายๆว่าสาธุเราก็จะตามไปดูนะครับว่าคุณแชร์หรือเปล่าเราก็จะสุ่มชื่อมาแจกครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับครับครับผมได้กันนะฮะมาโอเคมาเรามาดูคำถามข้อแรกกันเลยดีกว่าที่เราถามไปคนทางบ้านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับว่าใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องภาษีปี2560เรามาดูเลยว่าเขาส่งคำถามกันบ้างเริ่มคำถามแรกคนแรกครับคุณอโลฮานาตี้ครับน่ารักมากครับมาทุกอาทิตย์มาทุกนี่นี่เขามีเขาดูอยู่มีเขาดูอยู่เห็นชื่ออยู่ครับผมเขาถามว่าเงินปันผลที่ได้รับจากประกันออมทรัพย์ซึ่งเป็นรายได้รายปีปีละ 4,000 บาทถือว่าเป็นเงินได้ที่ต้องยื่นภาษีหรือไม่ตัวเงินรายปีที่ได้รับครับเป็นเงินรายได้ที่รับยกเว้นอยู่แล้วครับไม่ต้องเอามารวมยื่นภาษีครับครับผมยินดีด้วยนะครับผมเอาถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็ไม่พี่ได้หรอได้หรอ 4,000 พี่ก็โอเคครับผมคนต่อไปครับพี่ฮะคุณอังกฤษครับผมเขาบอกให้สลับกันอ่านนะดิอ้าวพี่อ่านสิครับผมบอกคนต่อไปครับโอเคโอเคคุณอังกฤษปี60เออวะเนี่ยปี60ได้ทำการลิขสิทธิ์ที่ถูกหักภาษีมา4ครั้งครับผมแต่หาสำเนาหักนัดที่จ่ายเจอแค่3ใบควรยื่นตามจริงหรือยังไงดีคะเออก็ควรยื่นตามจริงครับเพราะหักไปแล้ว4ครั้งครับผมต่อให้ใบหักไม่อยู่แต่ภาษีจะส่งไปแล้วเขาควรจะยื่นตามจริงที่มีเลยเพื่อความปลอดภัยของเราครับครับข้อคนที่3ครับคุณชินนะครับผมเขาบอกใบเสร็จค่าที่พักการท่องเที่ยวจังหวัดอ๋อโอเคสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้แล้วหรือไม่ประกาศใช้หรือยังมติครม.อนุมัติแล้วครับเป็นของปี61นะครับก็คือ1มกราคม2561ถึง31ธันวาคม2561ครับผมเป็นของปีนี้ฉะนั้นปีที่แล้วไม่มีท่องเที่ยวครับผมเพราะฉะนั้นเอาปีแล้วไม่ได้แต่ปีนี้ใช้ได้ก็เก็บไว้ไม่เกิน 15,000 นะครับครับผมคนต่อไปครับพี่ลดหย่อนบุตรนี้ลดได้ทั้งพ่อแม่เลยใช่ไหมตกลงจะลดหย่อนบุตรหรือลดหย่อนพ่อแม่ลดหย่อนบุตรลดหย่อนบุตรไม่เขาบอกว่าลดหย่อนบุตรลดหย่อนทั้งคู่ครับครับผมคู่เลยก็คือพ่อเอาไป 30,000 แม่ไป 30,000 ต่อบุตร1คนครับเออโอเคครับคนต่อไปครับดีมคุณออนนะครับยื่นภาษีพงด .91 แล้วได้เงินภาษีคืนแล้วพบว่าบริษัทเก่าครับแจ้งยอดรายได้เข้าในทวี50ต่ำกว่ารายได้รับจริงเพราะลืมรวมโบนัสโอ้ทำไงได้บ้างครับพี่ก็ยื่นเพิ่มเติมครับยื่นเรายื่นเองเลยเรายื่นเองเลยได้เลยครับช่วงนี้ยื่นได้อยู่ก็ยื่นเพิ่มเติมยอดที่รวมโบนัสคือยื่นเหมือนยื่นใหม่ไปเลยนะครับครับถ้ามันมีกรอบว่าได้เงินภาษีคืนแล้วก็กรอบไปบอกว่ายอดที่ได้คืนมันก็จะคืนแค่ต้องถ้าต้องจ่ายเพิ่มเราก็ไปจ่ายแค่นั้นเองครับผมครับผมไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมสบาย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 ครับนี่คุณฮาโลฮานาตี้เขาบอกอุตะคือพูดถึงของเงินเขาใช่ใช่เขาไม่ด่าแม่ก็ดีแล้วโอเคคนต่อไปครับคุณภูทิพย์คุณภูทิพย์นะครับครับผมสงสัยเรื่องภาษีมรดกครับวิธีลดค่าภาษีที่ดีที่สุดเป็นอย่างไรสร้างนิติบุคคลมาดีไหมครับก็จริงมันก็มีหลายวิธีครับมันง่ายสุดมันไม่มีวิธีที่ดีที่สุดหรอกครับมันมีวิธีง่ายก็ง่ายแบบเช่นเปลี่ยนให้มันเป็นทรัพย์สินที่มันไม่ต้องเสียภาษีมรดกก็ได้ครับนะครับอย่างเช่นแบบสมมติตอนนี้มีเป็นที่ดินก็ขายที่ดินเอามาเป็นเงินแทนอะไรแบบนี้เป็นเงินสดก็ไม่เสียแล้วอันนี้คือแบบวิธีแบบกำปั้นทุบดินง่ายๆเลยจดบริษัทดีไหมก็ดีครับแต่ว่าที่ดินนั้นมันจะเป็นของบริษัทมันจะไม่ใช่มรดกครับผมเวลามีปัญหาจะขายจะอะไรเงี้ยตกลงกันเรียบร้อยได้หรือเปล่ามีมันโอเคหรือเปล่าคือหลายอันนี้มันเป็นคำตอบที่ตอบแบบง่ายไม่ได้ครับต้องเอาเคสรายละเอียดมาคุยกันนะครับแต่ว่าประมาณนี้หลักการครับผมนะครับคนต่อไปคุณหนุ่มนะครับเขาบอกว่ายื่นพงด.91ผิดครับเนี่ยไม่คนยื่นผิดเพี้ยงจริงครับผมโดยผิดเฉพาะผิดตรงส่วนของค่าลดหย่อนครับใส่ตัวเลขผิดไปแต่ขณะนี้เจ้าหน้าที่เรียกตรวจสอบเอกสารเพิ่มจะแก้ไขยังไงได้บ้างครับก็อันนี้มันมีหลายทางมากนะเอาทางทฤษฎีก่อนทฤษฎีคือให้ยื่นแบบใหม่เข้าไปยื่นแบบใหม่เข้าไปปั๊บประเด็นอันนี้ทางปฏิบัติกันพอทางปฏิบัติคือไอ้ค่ารู้อย่างที่กรอกผิดต้องถามว่ากรอกมากไปหรือน้อยไปถ้ากรอกน้อยไปจะยื่นใหม่มันจะได้คืนเยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับเจ้าหน้าที่จะบอกว่ามักจะบอกว่าอุ้ยถ้ายื่นต้องรอคิวใหม่นะเพราะว่ามันถือว่ารีเซ็ตใหม่ก็เอาดูว่าลองดูว่าอยากได้ไหมถ้าอยากได้ก็ยื่นใหม่ครับแต่ถ้าอยากได้ไวก็อาจจะต้องปล่อยป่าปล่อยไปไหมก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่คุยกับเจ้าหน้าที่ดูครับครับแล้วแต่เลือกเลยครับครับผมคนต่อไปสองคนนี้ผมให้พี่เบิ้ลเลยยาวด้วยคุณกรณ์วิภาพินเสนะครับครับผมสอบถามการกรอกพงศ์ร.91ทางอินเทอร์เน็ตค่ะช่องค่าลดหย่อนในส่วนของเงินสมทบประกันสังคมยอดอ้างอิงจาก50ทวีเมื่อกรอกลงไปแล้วระบบแจ้งว่ายอดเงินเกินค่าลดหย่อนที่ได้รับค่ะ
เกี่ยวกับพ.ร. 1 ก.ที่ยื่นไปด้วยหรือเปล่านะครับช่องนี้ยุ่งจากการแจ้งภาษีพ.ร. 1 ก.ของนายจ้างใช่ไหมน่าจะไม่ใช่ครับน่าจะเป็นว่าเกินไปไม่มากนะผมเดานะนี่ผมเดาดู คือยอดประกันสังคมเนี่ยถ้าเป็นเข้าใจว่าเป็นเงินเดือนเพราะเป็นพ.ร. 91จะสูงสุด 9,000 บาททีนี้บางที่เขาอาจจะหักเกินเป็นเศษไปหน่อยแบบ 9,000 10 บาท 9,015 บาทบางทีมันมีแบบส่วนต่างนิดนึงครับครับวิธีแก้ง่ายคือมันสิทธิ์ได้สูงสุดแค่ 9,000 ก็ก่อได้แค่ 9,000 มันไม่เกี่ยวกับพ.ร. 1 ก.เพราะ 1 ก.มันแจ้งแค่ยอดที่เป็นเงินเดือนทั้งปีของเราเฉยๆนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นบอกว่าปีหน้าก็บอกให้เขาหักให้มันพอดีพอดีก็พอครับครับอีกคนนึงไฮไลท์ไฮไลท์โอ้โหอันนี้ดีมากเลยอันนี้ไม่น่าเชื่อครับไม่น่าเชื่อแต่ว่าเป็นคำถามที่ดีนะครับก็คือว่าคุณเหลียวบอกว่าการทำสัญญาเทิร์นคีย์คอนแทคนะครับเทิร์นคีย์คอนแทคคือสัญญาเบ็ดเสร็จนะครับภาษาไทยแต่ว่าเป็นสัญญาที่แยกระหว่างสัญญาออฟชอร์คอนแทคก็คือขายสินค้าครับเซ็นต่างประเทศคือทำธุรกรรมในต่างประเทศเป็นออฟชอร์นะครับและออนชอร์คอนแทคก็คือบริการติดตั้งที่อยู่ในประเทศไทยครับก็คือแยกเป็น2สัญญานะครับถ้าบริษัทแม่มีส่งพนักงานเข้ามาช่วยดูแลเรื่องงานติดตั้งเพราะด้วยใช้ความเชี่ยวชาญเนี่ยในไทยเกินกว่า180วันครับโดยทำสัญญา secondment contact ก็คือทำสัญญาแยกของคนเนี้ยเข้าไปด้วยถือว่าลดความเสี่ยงการมี PE เมืองไทยได้หรือยังครับและใน secondment contact ควรมีคอสอะไรเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถูกมองว่าเป็น PE มั้ยตรงเนี้ยสิ่งที่ต้องระวังเรื่องนึงก่อนคือนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นอนุของที่ไหนนะผมไม่รู้ว่าเป็นอนุสัญญาภาษีซ้อนของที่ไหนคืออันนี้มันเป็นเรื่องของอนุสัญญาภาษีซ้อนผมไม่แน่ใจว่าของประเทศไหนลองดูเช็ค1คือเช็คอนุสัญญาก่อนเนาะ2คือตัว PE อ่ะครับต้องดูว่าสิ่งที่จริงๆแล้วมันอาจจะตีความได้ว่าสิ่งที่คนที่เข้ามาทํามันเป็นคนของบริษัทแม่มันแปลว่าจริงๆแล้วไอ้ออฟชอร์คอนแทคที่เอาคนเข้ามาเนี่ยมันเป็นส่วนนึงส่วนควบของการทํางานหรือเปล่าถ้ามันมีผลและอยู่เกินสมมติเกิน180วันถือเป็น PE ผมว่ามีสิทธิ์โดนนะอันนี้แนวเนี้ยน่าจะถามข้อหาหรือทางกรมมากกว่าแต่ถ้าเกิดเขียนอย่างเงี้ยมันเขียนมาเพื่อจะล็อกตัวเองอยู่แล้วว่าไม่ให้เข้าเป็น PE นะครับก็น่าจะรอดมั้งครับผมต้องป้องกันความเสี่ยงอะไรผมว่าป้องกันความเสี่ยงคือต้องให้งานของอันนั้นเป็นงานของคนคนนั้นโดยตรงมากกว่าที่มีสัญญาเกี่ยวข้องกับบริษัทแม่ต้องแยกสัญญาโดยตรงนะครับอันนี้เป็นคำถามที่ยากถ้าสงสัยอะไรเดี๋ยวหลังไมค์คุยกันดีกว่าอันนี้มันค่อนข้างยาวถ้าเป็นภาษีกับธุรกิจอย่างเงี้ยพี่ครับได้ที่เพจไหนนะถ้าเป็นธุรกิจคุยได้ที่เพจพี่หนอมสอนภาษีธุรกิจครับครับผมทีมงานแปะลิงก์ไว้แล้วนะใช่ครับก็มี2เพจลองคุยกันได้ทั้ง2เพจละครับโอเคครับคำถามข้อต่อมาครับพี่หนอมคุณกิติศักดิ์โพคาครับครับชื่อคุณครับเบื่อมากเลยเนี่ยเขาบอกว่าขอคืนภาษีตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่ได้เงินคืนทำยังไงดีครับทำใจเดี๋ยวครับผมยังไงพี่ถ้าอันนี้มันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เป็นไปได้ก็ส่วนมากไม่ได้คืนเนี่ยปัญหาคือหนึ่งคือยังไม่ส่งเอกสารไม่ครบครับผมถ้าส่งเอกสารไม่ครบเจ้าหน้าที่เขาก็มีอำนาจที่จะยังไม่คืนน่ะจนกว่าจะได้เอกสารครบอยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นคุณกิติศักดิ์เองเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณน่ะหาใบเงินปันผลจากหุ้นไม่เจอใช่ไหมเพราะคุณได้เงินปันผลจากหุ้นเยอะครับคุณไปปริ้นใบเงินปันผลจากหุ้นแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่เขาอย่าบ่นนะฮะอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงแน่นอนนะวันก่อนก็โทรมาหาตอนลูกนอนแล้วรู้ไหมเนี่ยโอ้โหโทรปลุกคุณพ่อเลยนะโทรปลุกพ่อมึงรู้ไหมว่าพ่อก็นอนด้วยไปต่อครับเนี่ยตัดแล้วก็ไปต่อได้คุณจาร์กเอ็นจอยไลฟ์ครับผมแม่ผมอายุครบ60ในปีนี้ผมหักรถอย่างค่าเลี้ยงดูปีของปี61ได้ในปีหน้าเลยไหมได้ครับถ้าคุณแม่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 30,000 บาทครับผมได้เลยฮะใช้ซะเลยคำถามต่อไปครับน้องดีมครับผมเขาบอกว่าคนนี้ชื่อคุณคางของเก่านะครับชื่อแปลกนะพี่ขายของด้วยลองตั้งชื่อลูกอย่างนี้ดูก็ได้นะลองดูถ้าเกิดชอบนะครับคุยกันยากกันนะเพื่อนมาพักเนี่ยวันนี้คางของเก่าอย่างนี้เลยนะเว้ยโอเคเขาบอกว่าถ้ากองดูนสำรองเลี้ยงชีพรวมกับ RMF และประกันบำนาญเกิน 500,000 ครับแล้วทำไงดีจะถูกปรับไหมไม่น่าถูกปรับครับจริงกฎหมายไม่ถูกปรับแต่ว่ามันก่อได้แค่ 500,000 เนาะครับผมมันน่าจะได้แค่นั้นแหละดังนั้นส่วนที่เกินมันจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีก็ไม่น่าจะคุ้มค่าต่อไปครับพี่หนอมฮะคุณโบนะครับสิริโสพลนะครับรายได้จากต่างประเทศไม่มีเอกสารไม่ถูกหักจากต้นทางก่อยังไงเอาเงินมากอกเลยก็ได้ครับถ้าเอาเงินเข้ามาในประเทศไทยเข้าขายต้องเสียภาษีก็เอายอดเงินนี่มากอกเลยครับครับครับผมโอเคครับผมคำถามสุดท้ายนะครับที่ถามเมื่อวันที่แล้วเขาบอกว่าคุณจำปูนะครับผมอ่านไม่รู้อ่านถูกว่านะครับผมคุณจำปูครับขายบ้านปีที่แล้วครับผมและขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันวงเงินกู้ซื้อบ้านมาจะมีผลอะไรกับภาษีไหมเพราะทุกปีก็ขอลดหย่อนจากดอกเบี้ยบ้านต้องถามว่าเอากรมธรรม์ประกันเนี่ยไปลดหย่อนภาษีหรือเปล่าในปีก่อนหน้านี้ถ้าเอาไปเนี่ยก็น่าจะมีผลว่ามันเป็นมันเวนคืนกรมธรรม์มันอายุอาจจะไม่ถึง10ปีอาจจะมีผลว่าไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มครับให้ระวังให้ดี
ครับผมอันนี้ผมคำถามนี้ผมว่าคนหลายคนก็สงสัยนะใช่ใช่ถือว่าคำถามที่ดีครับครับผมเอาละครับเมื่อกี้นะครับผมกับพี่หนอมก็อ่านคอมเมนต์จากในกระทู้เมื่อวีคที่แล้วกันไปจบแล้วนะเดี๋ยวลองมาดูคำถามสดจากทางบ้านกันดีกว่าถามมาเยอะมากจะดูยังไงนี่ผมได้ผมมีแบ็กอัพข้อมูลไว้ครับผมจากคุณแหนมของเราไม่ธรรมดานะฮะว่าเขาบอกว่าคุณสรรพากรครับการยื่นภาษีขอคนย้ายงานระหว่างปีคนย้ายงานระหว่างปีครับผมครับผมผู้จ่ายเงินได้กับผู้หักภาษีเป็นคนละบริษัทกันจะยื่นยังไงคะก็ยื่นทั้งสองบริษัทครับแต่ว่าเวลากรอกให้กรอกคนที่จ่ายมากกว่าถ้าต้องกรอกเลขประจำตัวโอเคครับผมก็ย้อนรอบรวมกันยื่นเลยครับฮะคำถามต่อไปครับพี่หนอมคุณแตงกวาครับฮะเขาบอกว่าขอสอบถามรายการลดหย่อนภาษีในโครงการบ้านหลังแรกครับผมกรณีนี้ต้องซื้อบ้านภายในปีไหนคะถึงจะสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้หมดไม่ใช่ปีไม่ใช่สิทธิ์หมดตั้งแต่ปี59แล้วครับแสดงว่าปี60คือตอนยื่นใช้ไม่ได้นะปีนี้ใช้ไม่ได้แล้วครับครับผมหมดตั้งแต่ปี59เรียบร้อยแล้วจ้ะโอเคครับคำถามต่อไปครับคุณปันครับเขาบอกว่าที่ขอเอกสารเพิ่มเขาว่ามันคือระบบแรนดอมยื่นมา10ปีขอทุกปีตกลงมันแรนดอมจริงไหมผมบอกเลยนะปีนี้ปีนี้โดนขอเยอะมากและโดนขอแปลกๆเยอะด้วยครับผมปีนี้โดนขอแบบโคตรโดนขออ่ะมีน้องที่ได้ภาษีคือหลายคนมาแบบบอกเฮ้ยโดนปกติหนูไม่เคยโดนขอเลยขาย LTF ยังโดนขอดูขาย LTF แล้วไม่ได้ยื่นข้อมูลขาย LTF ไปมีคนขอดูผมยื่นภาษีปีแรกผมก็โดนเหมือนกันนะขอดูใช่ใช่ป่ะใช่อย่างเงี้ยครับเขาจะดูเขาถามว่าแรนดอมไหมผมว่าหลังๆอ่ะมันน่าจะมีระบบอะไรบางอย่างที่ดึงข้อมูลขึ้นมาแล้วเลือกเลยอ่ะครับผมเพราะคนขอโดนขอดูเยอะมากฮะนะครับโอเคครับผมมีไหมมีคำถามต่อไปครับคุณทาสมาครับเขาบอกว่ามีรายได้ครับ1 นะครับผมเงินปันผลหุ้นครับ2ครับดอกเบี้ยเงินฝากครับครับ3ครับเงินปันผลจากกองทุนรวมโหนี่เป็นนักลงทุนเลยนะโดยทุกตัวครับหักภาษีที่จ่ายหมดครับตอนยื่นจะยื่นเฉพาะ1เงินปันผลเฉพาะเงินปันผลหุ้นอย่างเดียวได้ไหมได้ครับครับยื่นได้นะได้คือ3อันเนี้ยเรื่องยื่นอันใดอันหนึ่งก็เอาอันนั้นมาทั้งหมดเช่นถ้าเลือกยื่นเงินปันผลหุ้นก็เอาเงินปันผลหุ้นทั้งหมดมาเลยครับผมได้ไม่มีปัญหาครับครับคำถามข้อต่อไปครับจากคุณอโลฮานัตตี้นะครับเอกสารที่ส่งสัมภาระครับหากทางนั้นเรียกหาเอกสารต้องใช้ตัวจริงหรือตัวสำเนาสแกนสำเนาได้ครับไม่มีปัญหาโอเคครับผมคำถามข้อต่อไปครับพี่หนอมครับครับจากคุณวริศราพรครับผมเขาบอกว่าปีนี้ขาย LTF ครบอายุสัมภาระขอหนังสือรับรองจากธนาคารด้วยเห็นปะอันนี้เราขอได้ไหมปกติสัมภาระขอไม่ปกติถ้าขาย LTF ครบอายุเขาจะส่งมาอยู่แล้วต้นปีที่บลจ.ก็จะส่งมาให้ครับผมอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งที่โดนขอเห็นไหมปกติไม่จะไม่ค่อยโดนขอปีนี้ผมเป็นขอเยอะมากเลยครับผมฮะคำถามข้อต่อไปครับคุณวัสุครับเขาบอกว่าพร้อมเพย์สะดวกมากครับผมทำให้การยกย้ายเงินไปมาต่างธนาคารได้สะดวกอ๋อนี่เป็นคำชมเนาะพร้อมเพย์จากผู้บริการใช่โอเคครับผมนี่ไงอ๋อครับผมคุณวสุครับเขาบอกว่าอ๋อนี่เขาบอกว่าขาย LTF ครบอายุแล้วต่อจากนี้ครับผมต้องทำอะไรอีกหรือเปล่าต้องไปกรอกข้อมูลเวลายื่นภาษีในปีถัดไปด้วยถ้าขายปีนี้นะถ้าขายปีนี้ปีหน้าจะต้องกรอกยอดขายครับคือยอดที่ขายเนี่ยแล้วก็กรอกว่ากำไรเท่าไหร่ที่รับยกเว้นภาษีก็กรอกเข้าไปครับเดี๋ยวปีหน้ามันจะมีใบจากบจ.ส่งมาให้เราก็ต่อเลยครับผมครับผมเอาละครับผมพี่หนอมแล้วคำถามสุดท้ายครับพี่คุณเมย์ครับเขาบอกว่าปี60ช็อปช่วยชาติวงเงินเท่าไหร่ใช่15,000จบครับผมก็นี่ก็เป็นคำถามจากทางบ้านที่ถามเราเข้ามาครับผมในรายการสดๆตอนนี้นะครับผมใช่ก็อย่างที่ได้ตอบไปนะครับผมเฮ้ยมาแล้วเนี่ยผมกับพี่หนอมนะครับก็ได้ตอบคำถามจากทางบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะฮะครับผมครับผมซึ่งวันนี้ครับรายการของเราต้องขอบคุณพี่หนอมมากๆนะครับที่มาสละเวลานะครับเป็นเกสให้รายการเราในวันนี้ครับไม่ครับในตอนที่6ยินดีครับครับผมครับผมเอาละฮะสำหรับวันจันทร์หน้าครับพี่หนอมยังไงเอ่ยยังมีรายการของเราอยู่ครับใครมาวันจันทร์หน้าใครที่ยังไม่ยื่นภาษีนะครับพี่เอนะครับอินซูเลนเจอร์จะมาใครที่ยังไม่ได้ซื้อประกันใช่ไหมใครที่ยังไม่ได้ซื้อประกันครับผมน้ำขิง3แก้วใครที่ยังไม่ซื้อประกันพี่เออินซูเลนเจอร์จะมาพูดคุยกับเราในหัวข้อ7สิ่งที่คุณควรจะรู้ก่อนซื้อประกันนะครับห้ามพลาดนะห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมและวันพรุ่งนี้ครับพี่หนอมครับผมพรุ่งนี้จะมีอีกหนึ่งรายการครับผมชื่อรายการว่า Investment Tuesday อ๋อโอเคครับฮะก็คือ
เรื่องการลงทุนปล่อยเช่าคอนโดนะครับใครที่สนใจเรื่องการปล่อยเช่าคอนโดห้ามพลาดเพราะว่าพี่แม่แบดของเราจะมาพูดคุยในหัวข้อแชร์ประสบการณ์การปล่อยเช่าคอนโดครั้งแรกในชีวิตพี่แม่แบดจะมาแชร์พี่แม่แบดนี่เป็นสุดยอดกูรูคอนโดนะครับผมไม่ใช่กูรูสอนตีแบดนะไม่ใช่กูรูสอนตีแบดสิบเหมือนเขาเคยถ้าจำไม่ผิดกันมี12หลังสิบกว่าหลังครับแล้วที่สำคัญเป็นมนุษย์เงินเดือนด้วยนะครับใช่ใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนใครสนใจการลงทุนปล่อยเช่าคอนโดใช่ฮะครับอย่าลืมติดตามนะครับผมถูกต้องพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันครับผมครับผมทีนี้มีใครยังไม่ทำอะไรอีกมีไหมก่อนจะจากกันพี่ครับผมครับผมใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ออกมานี่ Channel ทาง YouTube นะครับต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เรามี Channel YouTube แล้วฮะไม่ธรรมดาครับผมจะมีรายการนะครับเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนนะครับของเว็บไซต์เราก็พิมพ์เข้าไปที่ YouTube เลยนะครับพิมพ์ว่า All Money แล้วกด Subscribe กันได้เลยนะครับ yes. เดี๋ยวทีมงานจะใส่ภาพประกอบไว้ให้นะฮะครับผมครับและที่สำคัญครับพี่หนอมอย่างที่เราบอกไปต้นรายการว่าวันนี้เรามีแจกหนังสือ5รางวัลนะครับครับผมพรุ่งนี้ทีมงานเราจะประกาศผู้โชคดีจากทางบ้านนะครับที่พิมพ์สาธุดูในไหนนะดูในFacebook All Money ได้เลยครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับพี่หนอมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับครับผมกลับมาพบกันใหม่ในรายการ Money Monday นะครับสอนเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่ายทุกวันจันทร์1ทุ่มตรงครับผมครับผมวันนี้ผมพี่หนอมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ